ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่10 สิงหาวันนี้จะ4 ทุ่มแล้วนะครับวันนี้จะมาดูบ้านปู่กันวันนี้อาจจะยาวนิดหน่อยเพราะว่ามันใช้ทางเทคนิคแล้วก็บวกกับแนวคิดยังไงอะเชิงจิตวิทยามั้งครับวิเคราะห์ว่าเราควรเพิ่มทุนไหมนี่เรามาดูนะครับดูกราฟก่อนเนี่ยทางขวาเป็นรายเดือนนะครับดูรายเดือนเนี่ยถือว่าโอเคนะถือว่าถือว่าเยี่ยมเลยครับสวยงามถ้าทะลุตรงนี้ไปได้15.40 16.40ก็จะไปแต่ปัญหาคือยังไงมันก็ต้องเพิ่มทุนอยู่แล้ววันที่16มั้งไม่จำไม่ผิดนะเนี่ยอันนี้ผิดอย่างนี้ก็ได้16ครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มทุนเนี่ย3:1มันก็ต้องลงมาอยู่ที่ประมาณ10 บาทมา10 บาทเนี่ยคราวนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันลงมาอยู่แล้วไงจะลงเท่าไหร่มันวิธีคำนวณอันนี้ผมก็ไม่ทราบอ่ะผมไม่ได้สนใจอันนี้อยู่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าที่จะคุยกันวันนี้อยู่ที่ว่ามันน่าจะเพิ่มทุนไหมแล้วเจ้ามือเขาคิดยังไงคือผมก็อาจจะคิดนอกกรอบนะผมไม่ได้คิดว่าเอามาดูกราฟก่อนแล้วกันค่อยคุยอันนี้ดูจากรายเดือนนะครับต้นทุนเขาอยู่ที่20 บาทที่เป็นผ่านมาเลยนะใน8 ปีที่ผ่านมา10 ปีเนี่ยต้นทุนทุกคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่20ต่ำสุดที่12บาทสูงสุดอยู่ที่22แต่ก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยที่19ตีว่ามันจะต่ำกว่านี้นิดนึงอ่ะ18 บาทแล้วกันตอนนี้มันอยู่ที่13บาทตีว่า13บาทถ้าเพิ่มไปเนี่ยแล้วใครจะได้อะไรถ้าดูจากกราฟรายเดือนเนี่ยถือว่าใช้ได้มีสิทธิ์แต่พอมันเพิ่มทุนเนี่ยกราฟมันก็จะเปลี่ยนไปละรู้สึกว่าผมจำไม่ได้ว่าเพิ่มทุนผมก็ไม่เคยสังเกตว่าเพิ่มแล้วกราฟมันเปลี่ยนมานะมันน่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่ามันเปลี่ยนลงไปมันเหมือนกับปันผลเนี่ยเดี๋ยวผมคิดกันดิถ้าปันผลนะกราฟเสียแน่ๆแล้วใครมีผู้รู้ลองเขียนมาเดี๋ยวผมไม่เคยสังเกตเลยว่าเพิ่มทุนเพราะผมเวลาพูดเพิ่มทุนผมก็ไม่เล่นมาโยนทิ้งเนี่ยมีบ้านตัวแรกเนี่ยที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจแต่ผมก็ไม่เพิ่มหมดนะผมเพิ่มนิดเดียวผมไม่แน่ใจว่ากราฟมันเสียนะเพราะว่าถ้าปันผลใช่ไหมแท่งต่อไปมันจะเปิดแกปเนี่ยกราฟเสียแล้วยิ่งปันผลเยอะเนี่ยแกปเริ่มเทิมกราฟทุกอย่างเสียหมดเลยอินดิเคเตอร์เนี่ยล้วนหมดแต่เพิ่มทุนผมไม่แน่ใจนะผมมีหาตัวย้อนกลับไปอันนี้เป็นลืมคิดไปอันนี้ไม่เป็นไรนะถือตอนนี้เราคิดว่าการมันเสียแล้วกันถ้ามันลงมาที่10บาทเนี่ยพวกอินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มไหมครับประเด็นที่2คือเจ้าของเขาจะเพิ่มไหมแล้วเขาจะได้อะไรถ้ารายเดือนมันยังสวยอยู่นะครับตอนนี้นะตอนนี้นะมันมีเวลาประมาณหลายวันเหมือนกันอาทิตย์นึงรายสัปดาห์ก็ถือว่าอ่อนแรงลงเรื่อยๆมันเกิดเหมือนก็เกิดไดเวอร์หลายทีละก็ไม่ขึ้นแต่รายวันก็ถือว่าก็โอเคนะไปต่ำกว่า50คราวนี้เราจะมาดูว่าถ้าเพิ่ม3:1ใช่ไหมครับเรามาดูเนี่ยนี่มีบานปูนะตอนนี้สมัยอย่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับย้อนกลับมานี่ก่อนผมจะให้ดูรายเดือนมันเคยสูงถึงเท่าไหร่มันเคยพุ่งขึ้นมาหลายครั้งนี่ผมจำไม่ผิดนะคนที่ติดอยู่ที่นี่64 บาทตายเมื่อ11 ปี12 ปีที่แล้วแต่ก่อนบ้านปูตอนผมเล่นหุ้นใหม่ถือว่าเป็นหุ้นดีเลยนะนี่มันก่อนแตกพามั้งผมก็จำไม่ได้เนี่ยตาตีว่า65 บาทตอนนี้อยู่13 บาทลดลงมาทั้ง5 เท่า4 เท่าประมาณแล้วคราวนี้สมัยก่อนเนี่ยถ้าผมก็ไม่รู้นะผู้ถือหุ้นเขาถือเยอะหรือเปล่าน่าจะเยอะนะแต่เขาก็ลินของมาเรื่อยๆมาดูกันณปัจจุบันเลยครับณวันที่พวกนี้ก็ถือว่าใกล้ปัจจุบันเลยนะมันจะมีอยู่ประมาณขาดไปประมาณเดือนนึงถึง 6% นะครับตอนนี้เขาถือนับไปเลยนะ6+5=11อันนี้บวกอีกตีว่า10แล้วกันก็21นะครับอันนี้ตีว่า6แล้วกันเป็นแค่27อัตรีว่าเขาหมดเนี่ยมีอยู่ 30% แค่นั้นเองแล้วที่เขาทำมาทั้งหลายเนี่ยทำมาเพื่ออะไรลากขึ้นมาทั้งหมดเนาะเขาเป็นเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่เขาได้
ไอ้คนพวกนี้เป็นของเขาแหละของพวกนี้เนี่ยแต่อันนี้ก็จะเป็นแยกออกมาบัวหลวงอันนี้ก็จะแยกมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของเขาเป็นนอมินีของเขาคงไม่ใช่ฝรั่งนะครับฝรั่งไม่ถือดีว่าเขาถือ30ถ้าอนาคตเนี่ยเวลาเพิ่มทุนเนี่ยมันก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่มีเงินเพิ่มหรือคนหนึ่งที่ไม่เอาโยนทิ้งไปเขาจะเพิ่มหรือเปล่าจำนวนที่เหลือเนี่ยแล้วปัญหาคือตอนที่หุ้นมันขึ้นมาอย่างเยอะๆแต่ตรงเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วเขาพวกเขาเก็บมาไล่ราคาขึ้นมาก็คนเจ้าของเนี่ยแล้วเขาปล่อยไปหมดยังประเด็นนิดหนึ่งถ้าเขาปล่อยไปหมดแล้วเขาทิ้งบริษัทเขากะทิ้งบริษัทนะอันนี้ถ้าเขาทิ้งเขาก็ต้องไม่เพิ่มทุนนึกออกไหมครับหุ้นปั่นเขาทำกันแต่หุ้นบ้านปูเนี่ยเขาก็ทำได้แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะไม่เพิ่มผมคิดว่าเขาจะต้องการถือหุ้นใหญ่ก็ถึงเอาประเด็นสามหุ้นต่อหนึ่งหุ้นมาผมว่าเขาต้องการดันในตรงเนี้ยจาก 30% เนี่ยเราสมมตินะว่าก้อนเนี่ยเขาเป็นพวกเดียวกันจริงไม่ใช่พวกเดียวกันทั้งหมดนะฮะเราที่ต่างเงาง่ายๆคือต้องการดันในพวกเนี่ย30อ่ะมันอาจจะให้มากกว่า 50-60% เพื่อเขาจะต้องการถ้ามันมีอนาคตอ่ะเพื่อเขาจะได้มีการควบคุมบริษัทและบ้านปูเนี่ยมันตัวมันเองไม่ถลายหรอกแต่ปัญหาคือตัวนี้มี BP ไปแทนลูกมันสังเกตดิผมไม่ดูผู้ถือใหญ่อันนี้ก็ต้องดูผลประกอบการเนี่ยครับปัญหาอยู่ตรงนี้บ้านปูก็ถือตรงนี้อยู่กำไรปีนี้เท่าไหร่ปูก็น่าจะหลายพันล้านนะถ้าเขาปล่อยคนอื่นไปเขาก็ต้องเสีย BP ไปอ่ะเดี๋ยวมาดูผลประกอบการ นี่ไม่ได้แย่นะครับ 7,000 ล้าน 6,000 ล้านทุกปีมันเหมือนก็เป็นวัวนมแม่วัวมีน้ำนมให้กินทั้งปีเนี่ยที่ประเด็นที่ผมบอกว่าก็คืออยู่ตั้งเกือบ 80% แล้วก็จะปล่อยให้คนอื่นออกไปอ่ะผมว่าไม่นอกจากเขารู้นะว่าข้างในแย่อะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้อันนี้มาดูว่าถ้าเขาจะทำให้เขาประเด็นนะเขาจะทำให้ตัวเขาเองมีปริมาณมากขึ้นเขาก็ต้องเพิ่มทุนให้มากขึ้นวันนี้ถ้าเขาเพิ่มทุนมากขึ้นแสดงว่าบริษัทมันก็มีอนาคตมันก็น่าจะไปต่อระยะยาวแต่นี้เราไม่รู้ฮะอันนี้วันเราไม่รู้ไอ้ทไอ้พวกวอลเลนที่เขาแถมให้ผมว่ามันเป็นน้ำจิ้มเลยคือถ้าเขาถึงเขาจะแถมนะถ้าเขาไม่ทำราคามันก็ไม่ไปหรอกมันไม่ต้องสนใจมาถือมันได้มาฟรีคุณจะขายไม่ขายก็เรื่องมันผมไม่ได้สนใจนะผมสนใจตัวลูกมันตัวแม่มากกว่าบ้านปูเนี่ยถ้าเขาเพิ่มทุนราคามันลงที่นี่เลยนะมาโลเนี่ยประมาณเนี่ยเห็นไหมเส้นเนี่ยคิดว่านะดาวมันก็มีสูตรคำนวณนะผมก็ไม่รู้คนวันนี้เป็นอ่ะแต่คิดว่าเนี่ยลงจากเส้นเนี่ย10-11 บาทลงมาตั้งฐานใหม่ตอนนี้เขาก็ต้องทำการปฏิวัติอะไรในบ้านปูเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือไงนะถ้าเขาคิดว่ามันดีถ้าเขาเพิ่มแต่ถ้าเขาไม่เพิ่มก็คือเขาก็ทิ้งไปเลยคนเพิ่มก็เป็นรายย่อยแต่ถ้าเขาทิ้งเขาก็เสีย BPP ไปใครก็ไม่รู้จะบริหารอีกหน่อยถ้ามีคนมีเงินอย่างอะไรอย่างกราฟอย่างเงี้ยโอ้ใช้เงินไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยดูบ้านปูแล้วกันBPแค่อะไร50,000 ล้านบริษัทใหญ่มีกิมก็มีพร้อมอยู่แล้วที่ผมว่านะพอดอดมาจะเอาจริงๆบ้านปูบ้านปู70,000 ล้าน50,000 กับ 70,000เนี่ยเขาไม่ต้องไปซื้อตัวลูกตัว PPP เขาซื้อตัวแม่เนี่ยถ้าไม่เอาเขาไม่เอาเขาใช้เงินมีคนใช้เงินแค่3-4 หมื่นล้านเขาก็สามารถถือส่วนใหญ่ในนี้ไปกินต่อ PPP ได้บ้านปู Power อันนี้น่าสนใจผมคิดว่านะด้วยนี่คือมโนอย่างเดียวนะผมว่าเขาต้องเอาแล้วก็ต้องใครไม่เอาเขาเอาหมดแล้วเขาก็จะดันก้อนเนี่ยจาก30เนี่ยให้เป็น50-60คิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะสามารถเพิ่มทุนได้บางคนไม่มีตังค์บางคนก็ไม่อยากจะเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็คิดว่าอนาคตไม่มีก็แล้วแ
อันนี้ผมคุยให้ฟังแล้วถ้าดูกราฟเดียวๆเนี่ยมันว่าตอนนั้นอ่ะกราฟก็เปลี่ยนไปแล้วแหละตอนนี้ก็ดูยากนะแต่ถ้าดูรายสัปดาห์ก็มันนี่ยังโอเคอยู่มันถือว่าดีมากเลยนะหล่อย่อนิดนึงแล้วก็เพื่อไปต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าลงมาตรงเนี้ยครับเนี่ยมันก็น่าลงตรงเนี้ยก็เป็นต้นทุนเรียนเดิมแต่มันก็เพิ่มทุนเท่านึงเราดูดีครับเขาที่เข้ามาเนี่ยมาจาก6บาทกองเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ขยายมากองนี่แต่ตอนนี้มันไปกองนี้ไม่ได้นะเพราะเพิ่มทุนราคามันต้องตกลงมาเขาก็ต้องมาเริ่มกองอีกองนี้มาย้อนเนี่ยเนี่ยกับคนที่ซื้อเยอะที่สุดก็อยู่ที่11บาทครับ6บาท60ต้นทุนของมีอยู่2ช่วงแค่นั้นเองเฉลี่ยแล้วก็แค่เนี่ยถ้ามันขึ้นไปก็ต้องลงมาตรงนี้หรือยังไงถ้าจริงๆก็ถ้าจะเพิ่มก็ถ้าคุณไม่อยากเพิ่มนะสมมติว่าคุณมีอยู่ง่ายๆแสนหุ้นก็ตอนนี้ถ้ากำไรนะขายไปเลยนะวันก่อนมันเพิ่มทุนมันเพิ่ม3ใน5คุณขายไป 33% ก็ได้ไอ้3นี่ถามมันหนึ่ง 33% เพื่อเอาเงินที่ขายไปเนี่ยเอามาเพิ่มทุนนึกออกไหมครับแค่นี้แล้วมันเพิ่ม5บาทด้วยเองคุณมีแสนหุ้นคุณอาจจะขายไปสัก 30,000 หุ้น 50,000 หุ้น 30,000 หุ้นก็ได้ 30% แล้วคุณก็เอาเงินนั้นน่ะมาเพิ่มทุนจำนวนเงินที่เหลือคุณก็ใช้เงินไม่ต้องใช้เงินอีกก้อนหรอกใช้ก้อนนี้หรือคุณคิดว่าถ้ามันชัวร์จริงคุณก็ไม่ต้องขายก็แล้วแต่นะอยู่ที่ต้นทุนคุณเท่าไหร่ถ้ามาซื้อแถวนี้ถ้าคุณมาติดดอยตรงนี้มันก็พูดยากแต่ถ้าคุณต้นทุนต่ำๆอย่างเงี้ยก็ขายก็ลองขายก็ได้ใช้เงินคือใช้เงินนั้นเนี่ยจำนวนเนี่ยไม่ต้องไปหาเงินก้อนใหม่เพราะเงินก้อนใหม่มันก็ต้องไปใช้กับเล่นกับหุ้นตัวอื่นคือถ้าคนเล่นหุ้นนะครับมันไม่มีหรอกผมไม่เคยแต่ว่าสถานการณ์ยังไงจะแย่ยังไงมันก็ต้องมีหุ้นอยู่ในมือเลยครับหรือไม่คุณก็ต้องมีโพซิชันทีเฟกไว้แค่นี้มันผมไม่ค่อยเชื่อนะว่าใครขายล้างพอร์ตล้างพอร์ตอ่ะคนเล่นหุ้นล้างในมันล้างได้เหรอผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อเพราะว่าหุ้นมันมีเป็นพันตัวต่อให้สถานการณ์แย่ยังไงมันก็จะมีหลายตัวเป็นหลายสิบหลายร้อยตัวที่มันเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเอาไว้ครับอย่าง KCE ที่ผ่านมา KTC เอา KTC ลงแต่ KCE ไม่ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมันไม่รู้ดิแล้วแต่คนนะถ้าจะจริงก็ได้นะกับผมสำหรับผมนะผมไม่เคยล้างนะแต่ผมล้างไปบางตัวแต่ท่านล้างไปศูนย์ไม่ใช่แล้วอย่างนึงอยากขอเตือนนะครับดีเดี๋ยวมันอยู่อย่าไปเล่นนะครับผมไม่ได้เล่นนั้นตั้งนานแล้วเนี่ยมันไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วคนมาชวนเล่นอะไรนะไอ้ป๊อปเพจหรือไงที่เป็นล็อตใหญ่ๆอ่ะโอ้ไม่เอาอ่ะเล่นหุ้นแค่นี้ตายจะตายอยู่แล้วนั่นแหละก็ดีเดี๋ยวมันดูเล่นไม่ได้อะไรหรอกคุณไปเล่นทีเฟกเล่นโกลฟิวเจอร์ยังจะง่ายกว่าอยู่วันหลังผมจะมาให้ดูนะครับเป็นอินดิเคเตอร์สำหรับทีเฟกที่ผมใช้นะมันจะต่างกับพวกนี้นิดหน่อยแล้วคุณก็ลองไปปรับเอาเองมันอาจจะกระผมชัดอย่างนั้นนะคือทีเฟกมันจริงๆก็ไม่ควรบอกนะเพราะว่ามันเป็นซีโร่ซัมเกมผมได้คุณก็เสียคุณเสียผมก็ได้อะไรเงี้ยจริงแต่พวกนี้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมอะหุ้นมันไม่ใช่ครับมีคนได้จะไม่มีคนเสียก็ได้หรือมีคนเสียจะไม่มีคนได้ก็ได้แต่ทีเฟกหางลบกลบนี่จะเป็นสูตรก็ซีโร่ซัมเกมก็สรุปก็คือผมคิดว่าเจ้าเขาเอาก็เอาหมดคือเขาต้องการหนึ่งเอาตัวลูกแน่ๆเอาบ้านปูพาวเวอร์แล้วสองถ้าเขาคิดว่าบ้านปูนาคตมันดีเขาอาจจะเปลี่ยนเนี่ยตามข่าวที่มันเปลี่ยนในพลังงานสะอาดอะไรเงี้ยแต่ยังน้อยมากนะผมไม่รู้เพียงกี่เปอร์เซ็นต์เลยนี่แหละแต่ผมก็เคยติดต่อที่เขาจะทำอะไรนะโซลาร์เซลล์อะบ้านปูอะไรเนี่ยเอเนอร์จีตัวนั้นเนี่ยแต่คิดราคาแพงมากราคาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับผมคิดว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์มันแล้วมั้งก็มีอยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มเท่าไหร่ถ้าไม่มีตังก็ขายไปส่วนหนึ่งถ้ามั่นใจก็แต่สถานการณ์หุ้นมันอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีเงินเก็บไว้หน่อยไปเล่นกับตัวอื่นอะไรเงี้ยโอเคก็ลองดูแล้วกัน
ด้านปู่นี่เป็นทางเทคนิคกับทางมโนแล้วกันนะผมว่ามุมทางจิตวิทยาเราก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะว่าจ้างเขาเหนือชั้นกับเราเยอะแล้วเราก็มีเครื่องมือทุกอย่างแล้วก็รู้ข้อมูลคนประกอบการรู้ธุรกิจแผนอนาคตของเขาว่าจะทำไงเราไม่มีทางรู้เรารู้ทีหลังนะมันนึกออกมาแล้วประกอบการเราก็รู้มาแล้วเขาก็รู้ก่อนมันเป็นชายแล้วเราก็สู้เขาไม่ได้เราก็ได้เกาะเข้าไปผมก็คิดอย่างนี้แล้วกันผมก็คือเราจะบอกว่าบ้านปู่มันมีผมมีน้อยนี่แล้วกันผมซื้อมาที่ต่ำๆแล้วผมมาขายช่วงนี้70เคยบอกแล้วมั้งช่วงไหนมันรู้ไหมจำไม่ได้แล้วในช่วงนี้แล้วกันตีว่า15บาทนิดๆ15.60มันก็จะเฉลี่ยนะมันก็ขายหมูแล้วแหละว่ามันก็ขายไป 70% แล้วเหลืออยู่30ผมก็ไม่ได้คิดนะผมคิดว่ามันเกิดไดเวอร์เจนต์นั่นเองเนี่ยตอนนั้นยังไม่เกิดเนี่ยยังไม่เกิดใช่ๆผมขายก่อนนานก่อนที่มันจะเปิดแก๊ปเนี่ยอ๋อช่องนี้ดิใช่ๆนี่ไงนี่มันขึ้นสูงมันเกิดไดเวอร์เจนต์ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็แค่ตรงนี้มั้ง15.60เนี่ยช่องข้างนี้แหละเราวันที่22มิถุนา 70%แล้วตอนนั้นขายได้เสร็จก็แล้วมันก็ขึ้นมาอีกเท่าไหร่โหเยอะเลยนะไปอีก10เกือบ 10% 6% กว่าผมก็คิดว่าขายหมูแล้วตัวแล้วอยู่ดีก็ไม่ได้เล่นนะอยู่ดีก็ลงมาแล้วผมก็มารับแถวๆเนี่ยคืออีก 10% เท่ากับผมมี40แล้วผมก็เล่นไปเล่นมาขายไปขายมาตอนเนี้ย40ใช่มั้ยผมก็ขายไป10ซื้อมา10แล้วตอนนี้ผมขายไป5เท่ากับตอนนี้ผมเหลืออยู่ 35% ของที่มีทั้งหมดผมคิดว่าผมจะขาย 5% อันนี้ก็ยังกำไรอยู่นะ 13.60 ผมยังไม่ได้ขายกำไรนิดเดียวขาย 5% กองเนี่ยขายทิ้งแล้วก็เหลืออยู่30ไม่แน่นะผมอาจจะเพิ่มทุนทั้งหมดนี้เลยก็ได้มันก็ใช้เงินไม่เท่าไหร่เนี่ย30เงินก็โอเคเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า70ผมขายไปแล้วไงเงินก้อนนั้นมันก็ยังจะอยู่ที่ตัวไหนไม่รู้อยู่ที่บรุ๊คอยู่ที่เซเว่นไม่มีแล้วหมดแล้ว CPF ครับอยู่ที่ CPF ด้วยใช่ก็สมมติว่ามี30เงินไม่อยากจะเสียว่าจะขาย 10% ทิ้งภายในอาทิตย์หน้าก็เป็นขาย 15% แล้วผมเก็บไว้ 20% ของที่มีอยู่แล้วผมก็เอาเงินนั้นมาเพิ่มทุนก็พออยู่ใช่ผมขายไป 10% ก็เป็นแนวคิดอย่างนี้แล้วกันโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับบ้านปู่